จก15 ATK ฟรีๆวันละ3ชั่วโมงใครไม่เอาผมเอาสวัสดีครับผมเอ็มสตอปเกมหยุดหัวใจไว้ที่เกมวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักการรับ ATK ซึ่งไม่ได้แค่รับอย่างเดียวนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเราก็จะได้เจ้าตัวหินคริสตัลกลับมาเป็นผลตอบแทนด้วยคุยง่ายว่าได้ทั้งขึ้นทั้งร่อนนะครับแต่ระยะเวลาเนี่ยมันอยู่ตามเลเวลนะครับเลเวลสูงสุดเนี่ยก็คือตั้งแต่เลเวล90ขึ้นไปนะถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็จะได้ ATK มา15ถามว่าดีไหมผมว่าดีนะครับดีกว่าไม่รับวิธีการทำยังไงบ้างไปมาเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับสมมติเพื่อนๆเข้ามาเนาะจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับให้เราไปอยู่ตามเมืองใหญ่ๆต่างๆแล้วเดินวนเพื่อที่เราจะหาเจ้าตัว MEC ตัวนี้เลยฮะตัวนี้ชื่อว่า Eden Group Teleport นะครับให้เราคุยแล้วก็เลือกกด Enter รัวๆเลยครับผมปึ๊บเสร็จแล้วพอเราเข้าวาร์ปมานะครับให้เราเดินมาตรงนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าใครยังไม่เป็นสมาชิก Eden ให้เราคุยกับเจ้าหน้าที่ธุรการเนาะตัวนี้ก็คุยไปก็บอกว่าขอสมัครสมาชิก Eden นะแล้วเขาก็จะให้เหรียญตาเรามานะครับเป็นตัวนี้เหรียญตัวนี้ Eden Group นะครับทีนี้เมื่อเราทำแล้วให้เราเดินขึ้นมาตรงนี้ครับผมเห็นว่านี่ไหมฮะอย่าเพิ่งเข้าสิออกมานะฮะเห็นว่านี่ไหมไม่เข้าฮะ เข้าวาร์ปนี้ขึ้นไปชั้น2นะครับแล้วก็เดินมาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับชื่อว่าลีโน่นะฮะคุยครั้งแรกเนี่ยถ้าเราไม่เคยคุยมันจะคุยอะไรมาไม่รู้ให้เรากดโค้ดไปก่อนนะครับแล้วก็คุยอีกครั้งหนึ่งจะได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้สเตตัสของผมเนี่ยอยู่ที่ ATK ที่146บวก168ใช่ไหมครับโอเคทีนี้ผมลองคุยนะปุ๊บเสร็จแล้วเราก็กด next นะครับปุ๊บเสร็จแล้วเราก็เลือกรับพลังจากคริสตัลนะฮะกด next ไปครับผมแล้วเราก็เลือกมันจะมีทั้งหมด3อย่างนะครับถ้าเกิดเรารับตัวนี้นอกจากจะได้ ATK แล้วนะฮะในระยะเวลาครบชั่วโมงเช่นอันสุดท้ายนะ3ชั่วโมงเราสามารถใช้ ATK เนี่ยได้3ชั่วโมงนะครับโอ้โหวันนึงเราก็หลายๆคนก็เล่นประมาณ3ชั่วโมงอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะคือบวก ATK ฟรีขนาดนี้ต้องเอานะครับมันก็จะแบ่งเป็นระดับที่1 2และ3ครับระดับที่3เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับต้องมีเลเวล90ขึ้นไปเนาะจะได้ ATK สูงสุดนะครับแล้วก็ลดหลั่นลงไปนะ80 70อะไรประมาณเนี้ย ATK ก็จะน้อยลงนะเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับตอนนี้ ATK 146บวก181นะเรามาดูนะครับว่ามันเพิ่มจริงหรือเปล่านะปุ๊บโอเคเห็นไหมเขาบอกว่าจะใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงก็คือเขาจะผลิตคริสตัลให้เราในระยะเวลา3ชั่วโมงนะครับแต่ว่าในระหว่าง3ชั่วโมงเนี้ยเราก็ได้ ATK เป็นการตอบแทนด้วยนะฮะโอเคผมก็กด next ไปนะครับปุ๊บแล้วก็เริ่มเลยอันล่างนะอันล่างเริ่มเลยนะครับปุ๊บอาจจะจักรจี้หน่อยนะเอาที่สบายใจโอเคนะครับปุ๊บมาดูกันนะครับจักรจี้หน่อยไหมได้แล้วฮะเมื่อกี้เท่าไหร่ครับเมื่อกี้เท่าไหร่ครับตรงนี้ขึ้นเป็น146บวก191ก็196ลบ181นะครับเท่ากับ15ว่ะตัวนี้ผมเป็นหลอดไนท์นะครับเลเวล96เนาะมาเดี๋ยวลองดูนะครับว่าจะได้ ATK เท่าไหร่นะตอนนี้ ATK ของผมเป็น115196นะลองกดดูนะครับปึ๊บคุยครั้งแรกมันจะโค้ดใช่มั้ยครับคุยครั้งนึงเนาะเลือกอันที่3ครับรับพลังจากคริสตัลนะฮะแล้วก็เลือกอันสุดท้ายครับ High Energy เนาะโอเคปุ๊บกดปั๊บลองดูนะครับกดเริ่มเลยนะผม196นะตัวหลังนะครับลองดูใหม่ปุ๊บโอเคปุ๊บอะเมื่อกี้เท่าไหร่ครับ196ใช่ไหมโอเคเอาเครื่องเล่นมานะครับได้มาเป็น211นะครับลบ196กดเท่ากับครับ15นะโอเคก็คือได้ ATK เพิ่มมา15นะครับต้องบอกว่าดีเลยดีมากๆนะครับ